ทิอาโก้นักชกบราซิลหัวใจเขมรเปิดรับเงินบริจาคทำค่ายคุณขมแมคนไทยถึงกับงงอ้าวไปทางนี้ซะแล้วหรือทิอาโก้อดีตนักชกมวยไทยฝักใฝ่คุณขมแมผู้เหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนไทยดูหมิ่นครูบาอาจารย์ผู้สอนมวยไทยคนแบบนี้ไปที่ไหนก็บันไลที่นั่นจากกรณีที่ทิอาโก้เตเซรานักมวยชาวบราซิลที่ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ยังเด็กและใช้หากินบนสังเวียนมานานกว่า17ปีแต่สุดท้ายกลับไปยกย่องเทิดทูนคุณขมแมศิลปการต่อสู้ของประเทศกัมพูชารวมทั้งแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนำธงกัมพูชาขึ้นไปชูบนเวทีมวยไทยจนถูกองค์กรมวยไทยโลก WMO สั่งริบแชมป์รวมทั้งแบนจากการแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งหมดทำให้นักชกแซมบ้าวัย34ปีมองว่าไม่เป็นธรรมและไม่พอใจกับการถูกลงโทษแบนในครั้งนี้โดยตัดสินใจที่จะไม่กลับมายังประเทศไทยซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแทนหลังได้สัญชาติเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้ยังได้ตัดสินใจที่จะเปิดค่ายคุณขมแมศที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาแต่ยังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในการต่อยอดทำธุรกิจซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดช่องทางรับการช่วยเหลือด้วยการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์หลายคนถามผมว่าพวกเขาจะสนับสนุนผมที่นี่ได้อย่างไรสำหรับคนที่อยากช่วยเหลือผมโปรดติดต่อผมทางอีเมลและสามารถโอนเงินเข้าบัญชีในชื่อผมสำหรับทิอาโก้เตเซรานักมวยชาวบราซิลเคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยรวมทั้งร่วมธุรกิจเปิดค่ายมวยและขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไปเชื่อในคุณขมแมศิลปการป้องกันตัวของกัมพูชาจนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมากมาย